สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวพยูนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำปลากระพงราดซอสน้ำปลานะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปฟินกับเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็เริ่มจากขอดเกล็ดปลานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสับครีบออกนะคะแล้วก็แล่เนื้อปลานะคะให้แผ่ออกนะคะการแล่เนื้อปลาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแล่ยากนิดนึงเพื่อนๆจะต้องใช้มีดที่ค่อนข้างคมนะคะ อันนี้เราก็จะตัดหัวทิ้งเลยนะคะเพราะว่ากระทะเราใบไม่ใหญ่นะคะเราก็เลยต้องตัดหัวทิ้งแล้วก็เอาไส้ออกนะคะแต่ถ้ากระทะเพื่อนๆใบใหญ่เพื่อนๆก็จะเก็บหัวปลาเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็นำไปล้างนะคะให้สะอาดนะคะพวกคราบเลือดเนี่ยเพื่อนๆต้องล้างออกให้หมดเลยนะคะมันจะช่วยไม่ให้ปลาของเราเนี่ยมีกลิ่นคาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำปลามาบั้งเป็นซี่ๆนะคะบั้งห่างๆได้นะคะเพื่อนๆเวลาเรานำไปทอดเนี่ยปลาเราจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเกลือมาโรยบางๆนะคะเราจะใช้เกลือดำโรยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเกลือดำก็ใช้เกลือขาวเกลือที่บ้านที่ใช้ปกติได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำแป้งทอดกรอบค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโรยลงบนปลาของเรานะคะโรยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะการโรยแป้งเนี่ย1ก็คือช่วยให้ไม่ติดกระทะ2ทำให้ปลาของเรากรอบยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งน้ำมันนะคะไม่ต้องให้ถึงกับร้อนจัดนะคะเพื่อนๆเอาแค่พอร้อนพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะมันจะช่วยให้ปลาเนี่ยไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยค่ะแล้วเราก็มาเตรียมวัตถุดิบนะคะสำหรับทำซอสน้ำปลานะคะก็จะมีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่านะคะให้เททั้ง3อย่างนี้ลงไปในหม้อนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็คนๆ นะคะให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำซอสของเราเนี่ยมีความเหนียวหนืดนะคะแล้วก็นำยกลงได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำซอสน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะปลาที่เรานำลงไปทอดนะคะก็สุกพอดีเลยค่ะเพื่อนๆเสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนำขึ้นใส่จานได้เลยค่ะปลาของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีสีสวยมากเลยค่ะสีเหลืองแล้วก็มีความกรอบมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นด้านหลังของปลานะคะหรือว่าด้านนอกนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นด้านในของปลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครชอบทานเผ็ดนะคะก็ซอยพริกนะคะใส่ลงไปเยอะๆได้เลยค่ะสำหรับรสชาตินะคะก็จะมีความหวานแล้วก็เค็มนะคะอยู่ในคำเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำทานกันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะส
ำหรับคนรักสุขภาพนะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขกับการทำอาหารแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะครัวพยูนก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ